ส่วนทางฝั่งของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการประเมินนะครับว่าถ้าหากว่ามีการปรับเกณฑ์ชำระตัวขั้นต่ำของบัตรเครดิตก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ในระบบนั้นสูญเสียรายได้ไปกว่า1,000 ล้านบาทครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลกระทบการผ่อนปรนมาตรการผ่อนชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตโดยให้คงที่ไว้ที่8%ต่อปีอีก1 ปีไปถึงสิ้นปี2018จากเดิมต้องปรับเพิ่มขึ้นกลายเป็น10%นะตั้งแต่วันที่1 มกราคมปี2518ครับพร้อมกับให้แรงจูงใจโดยเครดิตเงินคืนให้กับผู้ที่ผ่อนจ่ายได้มากกว่าหรือเท่ากับขั้นต่ำก็คือ8%เท่ากับการลดดอกเบี้ย0.5%ในครึ่งปีแรกแล้วก็0.25%ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2518 โดยจะจ่ายเงินคืนนะครับให้กับทุก3 เดือนแล้วจะทำให้สถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตนั้นสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ไปประมาณ 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีที่ลูกหนี้ที่จ่ายชำระขั้นต่ำได้ตั้งแต่5%แต่ว่าไม่ถึง8%ถ้าว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้ก็จะมีโอกาสคงวงเงินส่วนที่เหลือในบัตรเครดิตได้ครับจากเดิมที่ต้องปิดวงเงินทันทีหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างหนี้โดยสถาบันการเงินแต่ละแห่งก็จะมีการพิจารณาวงเงินส่วนที่เหลือตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละรายทั้งนี้ครับบัญชีบัตรเครดิตที่จ่ายขั้นต่ำน้อยกว่า8%มีสัดส่วน7%ของจำนวนบัญชีบัตรเครดิตทั้งหมดและส่วนที่เกิน8%ก็จะมีสัดส่วนอยู่ที่36%ขณะที่ผู้ที่จ่ายเต็มจำนวนก็จะมีจำนวน57%ครับนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังปรับกฎเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรังหรือว่าลูกหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นมาแล้ว5 ปีครับโดยขยายระยะเวลาการปิดจบหนี้จากภายใน5 ปีเป็น7 ปีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน15%ต่อปีเท่าเดิมครับเพื่อจะให้ค่างวดที่ลูกหนี้ต้องชำระปรับลดลงมาและลูกหนี้ก็จะยังคงมีโอกาสได้สภาพคล่องจากวงเงินสินเชื่อส่วนที่เหลือจากเดิมจะต้องปิดวงเงินให้ทันนะครับโดยมาตรการก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1 มกราคมปี2568นี้เป็นต้นไปทีนี้ท่านผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าสาเหตุที่ต้องผ่อนเกณฑ์ดังกล่าวก็เนื่องจากพบว่าลูกหนี้เข้าโครงการปิดหนี้ถือว่าน้อยมากครับมีเพียงแค่1%จนถึง2%ของบัญชีลูกหนี้เรื้อรังทั้งหมด500,000 บัญชีคิดเป็นมูลหนี้กว่า 14,400 ล้านบาทเพราะส่วนหนึ่งอาจจะกลัวถูกตัดสภาพคล่องออกจากวงเงินสินเชื่อส่วนที่เหลือแล้วก็การปิดจบหนี้ภายใน5ปีอาจจะมีภาระจ่ายต่องวดที่มากจนเกินไปแต่นี้ครับทางแบงก์ชาติเองก็คาดหวังว่าการปรับกฎเกณฑ์แก้หนี้เรื้อรังเพื่อปิดจบหนี้รอบนี้ก็จะทำให้ลูกหนี้สนใจเข้าร่วมมาตรการเพิ่มขึ้นเป็น20%ของจำนวนบัญชีลูกหนี้เรื้อรังทั้งหมดนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ